สิทธัตถกุมารได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีนะครับโดยพระบิดาเนี่ยให้สร้างสระน้ำสำหรับพระกุมารและก็บริวารเนี่ยได้ลงเล่นมีอยู่3สระด้วยกันปลูกอุบลบัวขาบสระหนึ่งอีกสระหนึ่งเนี่ยปลูกบัวหลวงแล้วก็อีกสระหนึ่งเนี่ยปลูกบัวบุญดลิกคือบัวสีขาวตกแต่งให้เป็นที่เล่นสำราญกับเหล่าลูกหลานของราชนิกูลทั้งหลายก็อยู่แบบสุขสำราญในลักษณะนี้จนกระทั่งมีพระชนมายุได้7พรรษาหรือ7ปีนะครับก็ถือว่าต้องได้รับการศึกษาเล่าเรียนแล้วพระเจ้าสุทโธทนะก็ส่งสิทธัตถกุมารเนี่ยเข้าไปศึกษาศิลปวิทยาในสำนักของครูซึ่งเป็นครูของราชนิกูลชื่อว่าวิศวามิตรซึ่งถือว่าเป็นครูคนแรกของเจ้าชายสิทธัตถะครูวิศวามิตรเนี่ยก็ได้สอนศิลปศาสตร์ศิลปวิทยาแก่กุมารที่ชื่อว่าสิทธัตถะเนี่ยทั้งหมดอยู่18สาขาด้วยกันนั่นก็คือไตรเพศหรือว่าไตรเพทางคศาสตร์สรีรศาสตร์สังขยาศาสตร์ซึ่งก็คือวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับสมาธิศาสตร์นิติศาสตร์วิเศษิกศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่แยกประเภทของคนแล้วก็ประเภทของของนะครับโชติศาสตร์ก็คือศาสตร์ที่ทำนายเหตุการณ์ทั่วๆไปได้คันทัพศาสตร์ศาสตร์เกี่ยวกับการฟ้อนรำแล้วก็ดนตรีติกิจศาสตร์อันนี้เป็นเรื่องกล่าวของแพทย์นะครับปุราณศาสตร์อันนี้โบราณคดีศาสนศาสตร์ก็คือเรื่องความเชื่อทั้งหลายโหราศาสตร์ทำนายตัวบุคคลได้นะครับมายาศาสตร์ก็คือการเล่นกลเล่นมายาเหตุศาสตร์คือการค้นหาสาเหตุวันตุศาสตร์ก็คือวิชาที่ต้องใช้ความคิดยุทธศาสตร์เป็นวิชาของกษัตริย์ทั้งหลายฉันทศาสตร์การแต่งกลอนแต่งฉันท์ลักษณะศาสตร์คือการดูลักษณะของคนศาสตร์ทั้ง18สาขาเนี่ยก็ปรากฏว่าสิทธัตถกุมารเรียนได้อย่างว่องไวจดจำได้จนสิ้นความอาจารย์วิศวามิตรจนไม่มีอะไรจะสอนซึ่งแสดงได้ถึงความเฉลียวฉลาดของสิทธัตถกุมารในการศึกษาเล่าเรียนก็เรียนจบศิลปวิทยาได้อย่างไวด้วยความเฉลียวฉลาดและความที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยจะเป็นคนดูเหมือนจะสมถะจิตใจสงบร่มเย็นดังนั้นพระเจ้าสุทโธทนะก็เห็นว่าเจริญไวเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยก็มีพระชนอายุได้ถึง16ปีเต็มแล้วพระบิดาก็ได้ประชุมช่างสร้างปราสาท3หลักเพื่อให้เหมาะแก่การที่จะอยู่ใน3ฤดูนะครับปราสาท3ฤดูเนี่ยเรียกว่าพระราชาในอินเดียโบราณเนี่ยสร้างกันแทบทุกองค์นะเพราะนั้นปราสาทเยอะมากในอินเดียปราสาทสำหรับฤดูหนาวเนี่ยมีพื้นที่ถึง9ชั้นด้วยกันปราสาทฤดูร้อนเนี่ยมีพื้นที่5ชั้นปราสาทฤดูฝนเนี่ยมีพื้น7ชั้นทั้ง3ปราสาทเนี่ยสูงเท่าๆกันแต่ขยายให้มีชั้นสูงต่ำตามอากาศที่จะเกิดขึ้นปราสาทฤดูหนาวเนี่ยชั้นพื้นไม่สูงจึงมีถึง9ชั้นสมควรแก่ฤดูหนาวประตูหน้าต่างเป็นบานทึบปิดสนิทปราศจากลมผ่านเพดานทุกห้องทำเป็นพื้นทองมีดาวเงินประดับและทำเป็นพวงดอกไม้เงินห้อยลงมาจากเพดานตั้งบัลลังก์ใหญ่บัลลังก์น้อยเอาไว้ทั่วไปทุกห้องพื้นปูด้วยพรมสีต่างๆหน้าต่างประตูห้อยม่านผ้ากรองทองฝาผนังเขียนเป็นรูปกองเพลิงใหญ่ๆและรูปพระอาทิตย์อุทัยทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นในปราสาทฤดูหนาวส่วนปราสาทฤดูร้อนเนี่ยก็ทำชั้นให้สูงจึงมีเพียง5ชั้นฝ้าก็ไม่ปิดมิดมีช่องลมหลายแห่งหน้าต่างประตูกว้างเพดานทำเป็นพื้นทองประดับดาวเงินมีพวงดอกไม้ห้อยลงมาจากเพดานเช่นเดียวกันมีม่านประตูหน้าต่างตั้งบัลลังก์ปูพรมเหมือนปราสาทในฤดูหนาวแต่จัดห้องให้เหมาะกับฤดูร้อนเก่าคือมีอ่างแก้วเต็มไปด้วยน้ำปลูกบัวสีต่างๆไว้ที่มุมห้องและเชิงบันไดฝาผนังก็เขียนเป็นรูปแม่น้ำลำธารน้ำตกมีรูปเต่าปลาสัตว์นานาชนิดมุมปราสาททั้ง4ทิศก็ขุดสระปลูกบัวสีตามประตูหน้าต่างห้อยกระดิ่งเวลาลมพัดก็เกิดเสียงดังดุจเสียงดนตรีปราสาทฤดูฝนชั้นพื้นสูงพอสมควรจึงมีเพียง7ชั้นจัดห้องปนกันคือบางห้องจัดเหมือนฤดูหนาวบางห้องจัดเป็นฤดูร้อนปราสาททั้ง3หลังเนี่ยทำลงในบริเวณอุทยานอันเดียวกันมีทางเดินติดต่อถึงกันเมื่อสร้างปราสาทเสร็จแล้วพระบิดายังไม่ให้เจ้าชายขึ้นไปประทับจนกว่าจะทำการอภิเษกแล้วเท่านั้นเมื่อได้ปราสาทแล้วจะทำอย่างไรต่อไปก็โปรดติดตามตอนต่อไป